สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำสังขยาฟักทองรสชาติหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะพร้อมเคล็ดลับในการทำยังไงให้สังขยาเนียนนุ่มหน้าสวยไม่แตกไม่เละนะคะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าต่อไปค่ะแล้วก็จะมาดูในส่วนผสมนะคะก็จะมีไข่เป็ด4ฟองไข่ไก่4ฟองฟักทองน้ำตาลมะพร้าวใบเตย10ใบเกลือป่นแล้วก็มีกะทินะคะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฟักทองนะคะนำไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเสร็จแล้วก็นำมาซอยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสังขยาค่ะตอกไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ลงไปในอ่างผสมใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวความหวานเราสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะขยำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงใช้ไข่2อย่างผสมกันการทำสังขยานะคะถ้าใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวก็จะทำให้เนื้อสังขยาของเราแข็งกระด้างไม่อร่อยนะคะถ้าใช้ไข่ไก่อย่างเดียวก็จะทำให้เนื้อสังขยาของเราเหลวเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่กะทิลงไปนะคะขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนำสังขยามากรองนะคะกรองเอาเศษน้ำตาลหรือเศษไม่พึงประสงค์ออกไปแล้วก็จะทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนดีค่ะค่ะพอเราพักสังขยานะคะครบเวลาแล้วนะคะ15นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะตักฟองด้านบนออกให้หมดเลยนะคะก็จะทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนดีค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิธีการนึ่งสังขยานะคะเราก็จะตั้งหม้อซึ้งให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะหลีไฟลงนะคะเหลือไฟอ่อนนำพิมพ์มาวางค่ะพิมพ์อะไรก็ได้ตามที่เรามีแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปพอประมาณจากนั้นเราก็จะนำสังขยามาเทค่ะโดยการกรองอีกรอบนะคะเพื่อให้เนื้อสังขยาของเราเนียนสวยค่ะนำฟักทองส่วนที่เหลือนะคะมาใส่ให้หมดค่ะต่อไปค่ะเราก็จะทำการปิดฝานะคะแง้มฝาหม้อไว้นิดนึงนะคะไม่ต้องปิดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งนะคะด้วยไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันเปิดฝาหม้อทุก10นาทีเพื่อระบายความร้อนแล้วจะทำให้หน้าสังขยาของเราเนียนสวยไม่แตกไม่เละค่ะค
ค่ะสังขยาของเราก็นึ่งไปทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เพื่อนๆนำมาใช้ด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเทสดูนะคะว่าสังขยาสุกหรือยังโดยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีน้ำเหลวๆติดขึ้นมาก็แสดงว่าสังขยาสุกได้ที่แล้วค่ะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สนะคะพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงจ้าสังขยาฟักทองของเราก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นรสชาติหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะหวานกำลังดีด้วยนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆค่ะเพื่อนๆต้องลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ